ครับผมพี่น้องตอนรับพี่น้องเขาสู่แชนแนลของบ่าวไทยบ้านอีสานพะยางคือเก่าครับผมมื้อนี้มาพอกับเฒ่าแม่บ่าวไทยบ้านนี่มันเฮ็ดจังได๋แม่นี่แกงหน่อไม้ครับผมแกงหน่อไม้ตามคำขอเด้อพี่น้องมีแกงหน่อไม้หลายคลิปอยู่เพิ่นไปคอมเมนต์ว่าโปรแกงหน่อไม้สู่เบิ่งแน่หามาเนาะนี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิแกงตามคำขอนะครับเนาะจัดให้เบิ่งโดดปกติบ่าวที่บ้านไปหามากอะบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปลองเบิ่งเฮ็ดอยู่ครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นคนละคลิปเนาะเพราะว่าหาหน่อไม้มันก็ยาวครับคนมันสิเล่นเดือหึงใส่เวลาหึงหมดเอาเป็นว่ามื้อนี้กันนี่ครับบ่าวที่บ้านเป็นสิกลับพระนครแล้วเพิ่นสิอยากแกงหน่อไม้สิเดินดงพงป่าล่ะหลังจากมาพัก7-8 มื้อเพิ่นก็สิกลับภูมิลำเนาตัวเมียแล้วก็เป่านัวหัวมวนไปสั่นแล้วพี่น้องนี่แล้วก็ลังจับแล้วสิเอามาต้มเอามาแกงสู่พี่น้องเบิ่งแซ่บๆครับบรรยากาศย่ำเที่ยงสิพี่น้องเลยไม่กันนี่ตึงงามไปหามากกว่าใดมึงเนี่ยข้าวก็อาจจะบวกแกงหลายอย่ามันกินบวบเบิดแกงเต็มหม้อหน่อยก็แห้งเลยเต็มหม้อแล้วนี่ครับรอบเพื่อนบ่าวที่บ้านกับผมมีอย่างนะครับบักม่วงมีกับเต็มต้นเนี่ยดกแห้งเลยคุณนะสุดยอดขนาดวะอยู่ข้างๆนี่นี่อยู่ใกล้ๆมันไม่เต็มหม้อหน่อยเอาเลยนั่งหลับจับรถเต็มเลยจับคือเขาหน่อไม้มีแต่งามๆเลยครับพี่น้องสุดยอดขนาดจับเราไปต้มทุกคนโอ้นี่ครับพี่น้องบ่าที่นี่หม้อโคตรเลยข้างน้ำไว้ต้มน้ำใหม่จะข้าวกันแล้วเมียเราน้ำใหม่ลงสู่บนนี่ต้มให้มันจืดเนาะจืดแล้วเขาจังแกงครับผมจะแซ่บลงมือนี่จะไปแกงใส่หม้อไงผมแกงน้ำใหม่นี่เอาพวกเอาเจาะพวกจะแซ่บนี่แกงละลายมันพอแซ่บแต่มันกายจุไฟเขาหน่อยเห็นหนวดด้วยไหมนี่ละพี่น้องเฮ็ดดูเฮ็ดกินนี่สิละใส่ก็ใส่เตาค้างหมดเลยแก๊สเขามีอยู่แต่ว่าเขาบ่ใส่แก๊สตกใส่เตาค้างสิละมันจังได้บรรยากาศเฮ็ดดูเฮ็ดกินก็แซ่บนะแซ่บไปแต่เตาพี่ละต้มน้ำใหม่มันจืดขึ้นมาครับดับว่องมาแสบแน่นอนครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับมาที่นี่เรียบร้อยแล้วมาสู่ขั้นตอนการแกงหน่อไม้กับสันหวาเอาเมียแล้วแกงแสบๆสู่ผมกินตอนเที่ยงที่ละอันนี้น้ำจะน้ำปรุงเครื่องมาเลยเด้อพี่น้องทาหมอฟดจะเข้ากันเมียเราทาปักหายหนามาใส่ได้แกงแบบบ้านๆกินย่ำเที่ยงสี่เลยพี่น้องเอ้ยมันยังแสบแกงกินย่ำคำก็แสบอยู่แต่ก็บดปานใดดอกเนียนหมอเลยทำไมมีแต่คักๆบึ้งที่ล่ะหาฟ้าหมอมาโกไปเท่านั้นโกไปสักก้อนนอครับพี่น้องครับมาที่นี่แกงหน่อไม้ตอนเที่ยงสิได้ผักได้หญ้ามาใส่อยู่ได้ได้ผักขากับผักสะเนะโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมาเดินมากินกันเลยครับผมหมอโคตรวัวบางทีแหละคายไก่บ่ได้ครับกล้องสีไม้อยู่ไกลสิล่ะได้แม่บ่าวไทยบ้านที่ไม่เบิ่งจังใดวะนี่แซ่บวะใส่สุรสไปนี่ได้แล้วตาเบื่อเลยผมสุรสชิมดูพี่น้องเบิ่งแซ่บวะปีมือเอา สุดยอดที่เราแบบพี่น้องมาได้ครับผมมากินแกงหน่อไม้น้ำกันครับเที่ยงๆสิรักขนาดหวานข้อจอยๆครับจะว่าใส่ยังบุถวยไม่เยอะมันเอาเนื้อถวยมากใส่หลักผมมันนั่งกินอ่างพี่น้องเลยครับที่นี่จะเสียบรถเหรอครับกระเบาใส่บานอีสานผ้ายาวแกงหน่อไม้ครับมื้อนี้ใส่รถเดี๋ยวให้มันเย็นๆจังหน่อยก่อนเดี๋ยวมันสิอันนี้ถวยออกเดี๋ยวล้างสักวันทีละเดี๋ยวมันเย็นจังหน่อยมาครับพี่น้องครับที่นี่แกงหน่อไม้ย่ำเที่ยงสิเนาะกับเบาเทบ้านอีสานผ้ายาวผมมึงเนี่ยแกงหน่อไม้แซ่บๆมึงสิเนาะสุดยอดดีเลยย่ำเที่ยงสิหาใส่บ่ได้แล้วเนี่ยแซ่บๆมีผักมีหยาใส่ให้เราล่ะโอ้เนี่ยหน่อไม้กับหน่อไม้งามครับกี่ดีดูห่วยนี่หน่อไม้คักๆเลยพี่น้องมาเด้อครับผมมากินหน่อไม้แกงหน่อไม้น้ำกันครับแซ่บๆมึงสิย่ำเที่ยงสิกินอ่างพี่น้องแล้วกินผู้เดียวไม่เท่าเมียแล้วกินเขามากแต่ว่าเทียบซูเบิงซื้อเดี๋ยวนำไปกันไว้ทุกคนซัมนี่อ่ะกินบุเบิร์ดด้วยครับผมซัมนี่ก็ได้ผมเข้าปากโอ้ห่อนครับมาครับผมพี่น้องครับมากินเขาเที่ยงน้ำกันครับแกงหน่อไม้แซ่บๆห่อนๆนั่นสิเนาะลวกปลาเขาเนี่ยตัดเจนว่าเดี๋ยวห้ามองนั่งกันมือนี่ขออภัยนะครับบริตัดผมมานะไว้ผมเน่าเนี่ยช่วงนี้ มาให้เอาพี่น้องเสียเพื่อเอาละครับแกงหน่อไม้โอ้ผมก็ได้หวานเหรอสุดยอดเลยพี่น้องย่ำเที่ยงสีแกงหน่อไม้เนาะนี่แหละครับวัฒนธรรมอีสานเฮาหามาแหละกินนี่แหละเฮ็ดดูเฮ็ดกินนี่แหละครับเสียบเสียบเลยเด้อควันหอยหุยสดนำกับอะไรมันหอนมาสูดคักแต่ว่าอ่างว่าเราอยู่เมืองนอกเมืองหน้าบริกินง่ายๆนะครับพี่น้องเลยมาม่าไทยเนี่ยนี่ว้ายหอนสูดแห้งอะไรกว่าย่านลวกปากเสียบแล้ววะ โรเบิร์ตมอร์ซะบ่ล่ะโอ้ควันไหมปีกหลวงมีแห้งยาวหรือกินยังอ่อนๆปักสะแงะดิยองมาเป็นงาเลยดิไหนเนาะอ่อนเปล่าก่อนสดนำอยู่มาจากบ้างส่วนละพี่น้องเอ้ยครับผมคลิปนี้ผมก็สิเอาไว้สมิงสักก่อนนะครับเนาะก็สิบ่ได้กินเบิดถวยเบิดชามสู้พี่น้องเบิ้งละมันห้อนนะกินนี่โซ่พี่น้องเบิ้งซื้อดอกจังได้กับผู้ใดมักคลิปบ่าวไทยบ้านอยากให้พี่น้องอยากให้บ่าวไทยบ้านไปเฮ็ดอีหยังอยากไปหาอันนั้นอันนี้อีหยังอยู่ทางใดมาให้เบิ้งจังได้กับกดคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องทางช่องบ่าวไทยบ้านยังได้ก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บ่าวไทยบ้านเช่นเคยนะครับพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อคลิปนี้กับที่พี่น้องติดตามเราชมกับผม